อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาเขาบอกว่ามีร้านอาหารที่นี่ร้านหนึ่งอร่อยอร่อยมากเชฟแกลเลอรี่คุณผู้ชมวันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับจากกะทิอัมพวากันนะครับตอนนี้มานั่งอยู่ในร้านแล้วเราก็พบเชฟคนสำคัญแล้วนะครับต้องสวัสดีก่อนเชฟตู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชฟตู่มีอะไรจะแนะนำให้อาจารย์สับทานล่ะเต็มโต๊ะเลยเนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นพิซซ่าแกงเผ็ดเป็ดย่างครับพิซซ่าแกงเผ็ดเป็ดย่างคือหมายความว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างอยู่ในพิซซ่าใช่ครับโอ้เลิศอ่ะประทานเพื่อชิมเลยได้ไหมคะเชฟเลยครับได้คุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตที่เห็นแกงเผ็ดเป็ดย่างมาอยู่ในแผ่นแป้งพิซซ่าหอมจังเลยมันนุ่มละมุนมันมีกลิ่นแบบไม่มีความเป็นฝรั่ง 100% คือมันไม่เนยอ่ะมันหอมหอมแกงอ่ะขอประทานโทษนะถ้าอยากดูเคล็ดลับการทำพิซซ่านี่เชฟทำให้ดูได้ปะได้ครับลงมือเลยอยากกินจังเลยเคล็ดลับทำยังไงอ่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับตัวแกงเผ็ดนี้เราจะใส่ลูกจันทร์ป่นจะได้หอมกว่าอันนี้เราผัดไฟเบาๆนะฮะไฟอ่อนๆครับผมจะได้หอมนี่ฮะคือเคล็ดลับสำคัญของทางร้านครับคือใช้กะทิอัมพวาครับค่อยๆใส่นะครับจริงๆตัวกะทินี่เข้มข้นอยู่แล้วฮะเห็นไหมคุณผู้ชมเขาใช้กะทิอัมพวาด้วยนะคุณผู้ชมครับอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทอดเปลือกแล้วคุณผู้ชมเห็นสีตอนเทแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมมันเป็นสีขาวนวลๆแบบธรรมชาติทีเดียวนี่คือคุณสมบัติของกะทิที่ดีเลยนะคุณผู้ชมครับหอมเป็นกลิ่นมะพร้าวแท้ๆเลยคุณผู้ชมไม่ข้นหรือใสจนเกินไปอุ้ยดูสิผัดแล้วก็เป็นครีมเลยอ่ะครับปรุงรสก็ง่ายๆครับครับผมใส่อะไรบ้างน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งอ๋อน้ำปลานิดหนึ่งนะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็เอาซอสราดลงบนแผ่นพิซซ่าต้องมีชีสต้องมีชีสครับผมผมจะใช้เป็ดโรยหน้าฮะอ๋อเหรอครับเพราะว่าจะได้เห็นเป็ดชัดๆครับผมแล้วก็เป็ดจะหอมใส่สับปะรดกระป๋องด้วยดูแบบฮาวายเอี้ยนเล็กๆพริกชี้ฟ้าเสร็จละเราต้องเอาเข้าอบก่อนไปอบก่อนคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่นี้ว่ามันน่ารับประทานมากทีเดียวนะครับครับผมเสร็จแล้วครับเมนูพิซซ่าแกงเผ็ดเป็ดย่างลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาครับอาหารอร่อยหอมมันกลมกล่อมจริงๆครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมได้ยินแล้วอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้นะครับพี่ตู่ขอบคุณพี่ตู่มากเลยนะครับเพราะว่าพี่ตู่มามอบเคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์นิสัตก็เลยมีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์อัมพวามอบให้มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับพี่ตู่รับแล้วช่วยยิ้มนิดนึงนะดีใจอ่ะและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสัตจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ร้านไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับ